เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหนึ่งในผู้ประสบเหตุวันที่ปิดวันที่มีเลนจราจรนะคะเป็นผู้ประสบเหตุท่านหนึ่งค่ะผู้ประสบภัยท่านหนึ่งพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ19พฤศจิกายนไม่ลืมเลยฮะมันผิดปกติมากครับออกมาจากสาทรซอย8ตอน 20:30 ค่ะแล้ว Google Map เนี่ยบอกว่าไปเพียงแค่นานาเนี่ย2ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ไงครับคือปรากฏวันนั้นมันติดแบบ17สายอะฮะ17รูทมันเป็นทรัปนะฮะเป็นเมาส์ทรัปเป็นกับดักหนูนะฮะก็บกไปงานไม่ทันโอ้โกลาหลมากครับคืนนั้นก็อ่ะไม่เป็นไรครับออกมาขอโทษแล้วก็รอดูยังไงน่าจะมีคนให้อภัยเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าก็มีคนเลือกไปเยอะเหมือนกันครับเราไปกันที่รัสเซียดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยรอลุ้นกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะบานปลายไปถึงไหนนะครับหลังจากที่สหรัฐกับสหราชอาณาจักรนั้นอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธปูตินก็มีตอบโต้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาเปิดเผยยืนยันนะครับว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองเดนิโปรในภาคตะวันออกของยูเครนด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางครับมันมีชื่อย่อว่า IRBM นะครับมันย่อมาจาก Intermediate Range ก็คือพิสัยกลางครับ Intermediate Range Ballistic Missileเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับมีชื่อรหัสคือ Oreshnik ครับก็ตอบโต้การที่ยูเครนนั้นยิงขีปนาวุธของสหรัฐกับสหราชอาณาจักรโจมตีดินแดนของรัสเซียก่อนนะครับปูตินบอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้การใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางของสหรัฐและสหราชอาณาจักรในวันที่21พฤศจิกายนกองทัพรัสเซียก็ได้โจมตีประสานกันเข้าใส่เขตอุตสาหกรรมทางทหารของยูเครนแล้วก็เสริมนะครับว่าไม่มีทางใดเลยที่จะตอบโต้อาวุธชนิดนี้ได้เพราะว่ามันเดินทางเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วถึง10มัคซึ่งก็คือ 2.5 ถึง3กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็เตือนชาติตะวันตกด้วยว่ารัสเซียพร้อมสำหรับพัฒนาการใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นหากมีใครกังขาในเรื่องนี้ก็ขอตอบว่าไม่ควรจะกังขานะครับรัสเซียนั้นพร้อมที่จะตอบสนองเสมอครับแมทธิวเซวิลซึ่งเป็นผู้อำนวยการแผนกวิทยาศาสตร์กองทัพขององค์กรวิจัยรัสเซียก็ระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยขีปนาวุธที่รัสเซียใช้มีพิสัยทำการที่ไกลกว่าขีปนาวุธอิสกันเดอร์ซึ่งมีระยะ500กิโลเมตรแต่รัสเซียนั้นใช้โจมตียูเครนมาตลอดนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาอันนี้แรงกว่านะครับขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางIntermediate Range Ballistic Missile ที่ปูตินพูดถึงนั้นตามปกติแล้วจะมีพิสัยทำการ 3,000 ถึง 5,500 กิโลเมตรซึ่งการใช้อาวุธชนิดนี้ไม่มีความสำคัญทางทหารมากนักแต่มันมีผลในเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากรัสเซียนั้นเพิ่งปรับหลักการการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของพวกเขาให้มันง่ายขึ้นด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกองทัพยูเครนก็ออกมากล่าวหารัสเซียว่าใช้ขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งมีพิสัยทำการมากกว่า IRBM อีกในการโจมตีเดนิโปรแต่นี่ปูตินออกมาบอกว่านี่แค่ IRBM นะจ๊ะยังไม่ใช่ ICBM นะครับก็บลัฟกันไปมาแหละครับทางด้านของตะวันตกก็พยายามที่จะด้อยค่าขีปนาวุธของรัสเซียนะครับยูเครนเนี่ยบอกว่าโอ้รัสเซียยิงขีปนาวุธข้ามทวีปมาโจมตีเมืองเดนิโปรแต่เจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกบอกว่าไม่มันเป็นแค่ขีปนาวุธธรรมดาสหรัฐตอนนี้ก็กลับมาเปิดสถานทูตในเคียฟแล้วนะครับแถลงการของกองทัพยูเครนก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเป็น ICBM แต่ปูตินออกมายืนยันว่ามันเป็น IRBM นะครับขีปนาวุธข้ามทวีปนั้นมันจะมีพิสัยการยิงไกลกว่าขีปนาวุธชนิดอื่นอยู่มากความเคลื่อนไหวนี้อย่างที่บอกครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทางยูเครนเองเนี่ยใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลATAC MS นะครับ Army Tactical Missile System ของสหรัฐกับขีปนาวุธ Storm Shadow ของ UK โจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเป็นครั้งแรกครับทางด้านของการโจมตีของยูเครนนั้นทำให้สหรัฐนั้นต้องปิดสถานทูตตัวเองในกรุงเคียฟเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางอากาศจากรัสเซียนะครับแล้วก็เตือนให้พลเมืองในยูเครนเตรียมพร้อมสามารถเข้าสู่ที่หลบภัยได้อย่างรวดเร็วก่อนที่วันพระราชบัญญัติที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับจะกลับมาเปิดสถานทูตอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามากันที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่
มีความอื้อฉาวอยู่นะครับกับการที่ทรัมป์ตั้งแมดเกตส์ขึ้นมาเพื่อให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมนะครับล่าสุดนั้นเขาก็ถอนตัวจากการเป็นนอมินีอัยการสูงสุดแล้วนะครับโดยแมดเกตส์ครับอดีตส.ส.รัฐฟลอริดาสังกัดพรรครีพับลิกันออกมาประกาศวันนี้ครับว่าขอถอนตัวจากการที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นอัยการสูงสุดหรือว่ารัฐมนตรียุติธรรมนั่นเองนะครับ Department of Justice โดยเขาบอกว่าการเสนอชื่อของเขานั้นมันกำลังเกิดสิ่งที่อาจจะทำให้ปฏิบัติการของทรัมป์นั้นล่าช้าออกไปนะครับเขาไปพบกับบรรดาวุฒิสมาชิกครับที่สุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาถอนตัวบอกว่าแม้ว่าโมเมนตัมจะยังคงแข็งแกร่งแต่มันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าการยืนยันตำแหน่งนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไปถ่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์กับเจดีแวนซ์คือทำไมแมดเกตส์ต้องถอนตัวครับเพราะว่าเขามีเรื่องอื้อฉาวนะครับว่าในเมื่อในวันที่9เมษายนปี64นั้นตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการจริยธรรมได้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่าเกตส์นั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดทางเพศใช้ยาผิดกฎหมายเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมภายในสภาและใช้เอกสารแสดงตัวตนของรัฐในทางที่ผิดโยกย้ายเงินทุนหาเสียงไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือรับสินบนค่าตอบแทนพิเศษหรือของขวัญซึ่งมันละเมิดกฎของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะถอนตัวออกมาก่อนดีกว่านะครับขณะที่การตรวจสอบนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปอยู่อีกข่าวนึงซึ่งก็น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์นะครับคือศาลอาญากรรมระหว่างประเทศครับ International Criminal Court ICC นะครับล่าสุดออกหมายจับผู้นำอิสราเอลและผู้บัญชาการของฮามาสข้อหาอาญากรสงครามครับผู้พิพากษาของศาลอาญากรรมระหว่างประเทศ ICC ตัดสินใจออกหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและยูอาฟกาลันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลรวมถึงมูฮัมหมัดดีฟผู้บัญชาการของกลุ่มฮามาสในข้อหาอาชญากรรมสงครามครับโดยแถลงการบอกว่าองค์คณะไต่สวนปฏิเสธการคัดค้านของอิสราเอลเรื่องขอบเขตอำนาจของศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศและออกหมายจับเนทันยาฮูและกาลันรวมถึงมูฮัมหมัดดีฟซึ่งอิสราเอลอ้างว่าสังหารไปแล้วในการโจมตีทางอากาศในกาซาเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับผู้พิพากษาบอกว่ามีเหตุอันควรที่ทำให้เชื่อได้ว่าทั้ง3ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดข้อหาอาชญากรรมสงครามและก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติระหว่างสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามครับผลกระทบจากหมายจับของ ICC นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าชาติสมาชิกของศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศทั้ง124ชาตินั้นจะปฏิบัติตามหมายจับเมื่อบุคคลในหมายเดินทางเข้าประเทศของพวกเขาหรือไม่อิสราเอลกับมหามิตรของพวกเขาอย่างสหรัฐทั้งสองประเทศนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC นะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเป็นการออกหมายจับในเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะครับไม่น่าจะมีความหมายอะไรและไม่น่าจะทำอะไรเนทันยาฮูได้ล่าสุดนั้นก็เดินทางไปต่างประเทศครั้งล่าสุดก็คือไปเยือนสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถ้ายังจำกันได้ที่มีการพูดคุยกันกับไบเดนด้วยนะครับขณะที่อีกข่าวนึงครับนักท่องเที่ยวเสียชีวิตรายที่5แล้วครับในลาวป่วยอยู่ไปหลายรายเหมือนกันนะครับคาดว่าน่าจะมีการซดเหล้าผสมกับเอทานอลนะครับกระทรวงต่างประเทศของ UK ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าซิโมนไวท์ทนายความวัย28ปีกลายเป็นนักท่องเที่ยวรายที่5ที่เสียชีวิตในลาวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคาดกันว่าสาเหตุเกิดจากการดื่มเหล้าเถื่อนที่มีส่วนผสมของสารพิษอย่างเมทานอลนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งที่เป็นสีสันทิ้งท้ายกันไปนะครับก็เป็นการเฉลิมฉลอง Guinness World Records Day ครับหญิงที่สูงที่สุดในโลกกับหญิงที่เตี้ยที่สุดในโลกนั้นมาพบกันที่กรุงลอนดอนแล้วก็คลิกเลยนะครับเป็นเพื่อนกันเร็วมากเลยครับ Guinness World Records นะครับเชิญโจตี้อัมเกเจ้าของสถิติหญิงที่เตี้ยที่สุดในโลกความสูง 62.8 เซนนะครับและรูเมซาเกลกี้สูงสุดในโลกเธอสูง 215.16 เซนนะครับมาพบปะกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็วเป็นการพบกันที่ลอนดอนนะครับที่สหราชอาณาจักรครับโดยก็ไปพบกันในการเฉลิมฉลองวัน
สถาปนา Guinness World Records ครบรอบ20ปีนะครับที่ Savoy กรุงลอนดอนนั่นเองนะครับทิ้งท้ายกันไปแค่นี้แหละครับตังโกน้องพิมพ์ครับอยากให้เขาแบ่งความสุขมาให้สักแบบ15เซนก็ยังดีค่ะ 215.16 เซนโอ้ my god ใช่ไหมคะขอพิมพ์ขอมาแค่15เซนก็พอแล้วค่ะเอาละค่ะต้องวันนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาพบพวกเราได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ